เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้ก็จะเน้นในเรื่องวิเวก3เช่นเคยเพราะทันสถานการณ์ดีบางทีโยมมัวแต่ติดแต่วิธีว่าจะต้องภาวนาดูอะไรดีดูลมหายใจดีดูพองยุบดีบริกรรมพุทโธดีแต่โยมไม่รู้หรอกว่าไม่ว่าโยมจะฝึกวิธีไหนจะต้องเข้าสู่กายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกวันนี้เราลองรู้จักคำว่าวิเวกสิวิเวกเนี่ยนะไม่เหมือนกับที่โยมฝึกทำสมาธิแล้วก็สงบแล้วก็ง่วงๆแบบกึ่งตกผวังแต่ถ้าวิเวกเนี่ยนะมันจะต้องมีความสดชื่นเบิกบานไปตั้งแต่เริ่มแรกทั้งท่ามกลางและที่สุดเพราะฉะนั้นโยมนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งผ่อนคลายสบายอกสบายใจเบิกบานจนกายวิเวกและผ่องใสจิตวิเวกและผ่องใสและใจและในใจลึกๆวิเวกและผ่องใสตรงตามหลักโอวาทปาติโมกข์3อ่านเป็นสรุปคำสอนในทางพุทธศาสนาทั้งหมดลงที่ทำดีละชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำจิตใจให้ขาวรอบก็แล้วแต่จะใช้สำนวนไหนเอาโยมทำหน้าตาให้ผ่องใสได้ไหมเนี่ยได้ไหมถ้าได้โยมเข้าสมาธิแล้วโยมผ่องใสจนยิ้มทั้งกายเลยได้ไหมอาตมายิ้มให้ดูยิ้มทั้งกายเนี่ยอาตมากำลังยิ้มทั้งกายเนี่ยยิ้มทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเนี่ยยิ้มหมดเลยยิ้มแล้วมันจะมี consciousness มีวิญญาณนักขันแยกออกมาจากสังขารขันเมื่อก่อนวิญญาณนักขันนะโดนเรียกว่าอารมณ์ต่างๆครอบงำจนอยู่ในสังขารขันเป็นอุปาทานในสังขารขันแต่เราทำใจให้ผ่องใสอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันได้ไหมช่างมันเอาช่างมันดูสิเพราะตอนนี้โยมเริ่มยอมรับความจริงไหมชีวิตเป็นของไม่เที่ยงโยมจะหนีไม่พ้นหรอกถ้าถึงเวลาต้องตายนะช่างมันแต่ยังไงก่อนตายขอทำความดีเยอะๆขอทำจิตใจให้ผ่องใสได้ไหมช่างมันซะนะเอาพนันปล่อยวางก่อนสิผ่อนคลายและปล่อยวางเอาทำพร้อมกันเลยทั้งกายวิเวกและจิตวิเวกและถ้าเป็นไปได้อุปธิวิเวกเลยสภาวะธรรมเป็นยังไงรู้ไหมโยมปกติโยมสงบแต่มันไม่มีรู้เนื้อรู้ตัวลองโยมลองสงบกายแบบผ่อนคลายสิแล้วมันมีรู้เนื้อรู้ตัวไหมผ่อนคลายเนี่ยผ่อนคลายทุกส่วนอ้าวเริ่มไปหน้าดิไม่หน้ายังเข้มกันอยู่เลยเนี่ยหน้าหวานๆหน่อยได้ไหม แล้วมันมี consciousness นะเยี่ยมออกมาจากจิตใจคือที่ล่าเริงแจ่มใสอะโยมเพราะนั้นดูได้เลยว่าคนไหนนั่งสมาธิได้ดีถ้าในชีวิตประจำวันเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสนะนั่งสมาธิได้เร็วได้ดีมากถ้าในชีวิตประจำวันเป็นคนที่ซีเรียสนะนั่งสมาธินี่มันก็จะซีเรียสข้างในอะ เพราะนั้นอย่าจริงจังมากนะการนั่งสมาธิไม่ต้องแบบพยายามเหมือนทำมาหากินหรอก
มันก็พยายามเหมือนกันนะแต่พยายามไม่เอาพยายามตรงกันข้ามได้ไหมหายใจร่าเริงแจ่มใสปล่อยวางซะกายก็จะวิเวกและผ่องใสโยมบอกให้นะโยมจริงๆแล้วเนี่ยโยมสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะหลายๆคนนะคุณพ่อคุณแม่บางทีไม่รู้เรื่องธรรมะอะไรทั้งนั้นอ่ะแต่ถามแม่ว่าแม่ยิ้มเป็นไหมงั้นโยมต้องหัดยิ้มให้เป็นยิ้มให้เป็นยิ้มทั้งเนื้อทั้งตัวด้วยเนี่ยยิ้มหมดเลยเนี่ยได้ไหมถ้ายิ้มได้เนี่ยเขาเรียกว่าปราโมทย์ถ้ายิ้มอยู่กระทั่งยิ้มทั้งเนื้อทั้งตัวแสดงว่าโยมเข้าถึงปราโมทย์อะถ้าเข้าถึงปราโมทย์เนี่ยโยมใกล้ถึงฝั่งฝั่งอีกฝั่งนั้นคือความพ้นทุกข์หลุดพ้นตั้งแต่โสดาปัจจุบันโสดาปัจจิมรรคโสดาโสดาปัจจิผลพระโสดาบันนะอ่าไหนลองวิเวกสิยิ้มทั้งเนื้อทั้งตัวยิ้มทั้งเนื้อทั้งตัวภาษาไทยดีอย่างนะมีคำว่าใจเย็นๆโยมใจเย็นๆเป็นไหมพอโยมใจเย็นๆรู้สึกไหมว่ามันวิเวกวิเวกอะใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนั่งทำสมาธิแม้ทำสมาธิยังต้องรีบร้อนอีกอย่างนี้มันก็ไม่วิเวกนะเอาใจเย็นๆกายตั้งตรงแล้วมีสติขณะที่เรากายวิเวกเนี่ยนะแล้วเรามีสติอยู่กับสิ่งใดมันจะไม่ค่อยเผลอโยมตอนนี้หลวงพ่อจะแค่ไว้คำว่ามีสติอยู่กับลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งกายความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งกายเนี่ยก็คือกายเราทำให้มันกายแบบเบาวิเวกและผ่องใสได้ไหมพอเรามีสติอยู่กับลมหายใจและเราผ่อนคลายมันจะรู้สึกตัวไปทั่วพร้อมมีสติอยู่กับลมหายใจไม่ต้องหลับตาก็ได้เมื่อโยมลืมตาแต่พอโยมมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าโยมจะมีเห็นหลวงพ่อเห็นด้วยตาเห็นหายใจเข้าเห็นด้วยสติโยมมีเห็นภายนอกเห็นภายในเสมอกันได้ไหมเพราะสิ่งนี้สำคัญมากนะถ้าโยมสามารถเห็นเสมอกันได้โยมสามารถฝึกอานาปานสติได้ในชีวิตประจำวันแม้กำลังคุยหรือทำงานหรือจะดื่มกาแฟนะไอ้ตรงที่ดื่มกาแฟก็ช่วยทำให้เรารู้สึกตัวดีแต่ไหมเนี่ยหลวงพ่อก็ดื่มกาแฟดื่มน้ำชารู้สึกตัวดีไหมแล้วเราขณะที่รู้สึกตัวด้วยกันยกแล้วก็จิบกาแฟรู้สึกตัวไหมแต่เราต้องมีสติภายในอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องดูถ้ามีความรู้สึกตัวไม่ต้องดูโยมพอบอกมีสติอยู่กับลมหายใจเขาอยู่เองและเขาเข้าใจเองว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องดูเพราะนั้นถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยนะโยมทำงานมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทำงานแต่ถ้าโยมมีสติอยู่กับลมหายใจโยมก็จะมีสติทั้งตัวเลยโอเคไหมเพราะทำไมมีสติทั้งตัวเพราะโยมมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมประกอบด้วยโอเคไหมแต่ถ้าโยมไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยโยมก็มีสติอยู่กับงานแต่ลืมตัวเองมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ลืมงานโอเคไหมแต่ถ้าโยมมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกายวิเวกและผ่องใสโยมสามารถมีสติอยู่กับลมหายใจและอยู่กับงานที่ทําไปพร้อมกันได้สติโยมจะไม่มีนอกไม่มีในโอเคไหมเพราะนั้นตอนนี้โยมยังมีนอกมีในเพราะว่าโยมกายไม่วิเวกกายยังร้อนรนจิตใจก็ร้อนรนแล้วก็ยังมันงงงงเครียดเครียดกังวลเพราะนั้นทำกายให้วิเวกก่อนฝึกดูที่ว่าจริงไหมถ้ากายวิเวกเนี่ยเวลาบอกมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วกายวิเวกด้วยกายผ่องใสด้วย
มันจะมีทั้งภายในภายนอกสติสติเนี่ยนะพุทธเจ้าให้ฝึกเป็นภายนอกเป็นภายในแต่พอกายวิเวกเนี่ยมันจะเป็นทั้งภายในภายนอกทุกทีโยมไม่มีกายวิเวกอ่ะกายไม่วิเวกไม่ผ่องใสจิตไม่วิเวกไม่ผ่องใสพอมีสติอยู่กับภายนอกก็ลืมลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจก็ลืมงานที่ทำสำคัญมากนะวิธีฝึกเนี่ยนะโยมดื่มน้ำชาดื่มกาแฟจิบไปด้วยโยมทางบ้านมีน้ำชาลองจิบพร้อมหลวงพ่อสิเนี่ยกายวิเวกไหมวิเวกสิก็จิบน้ำชาสบายๆแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจไม่ใช่มีสติดูลมหายใจนะมีสติอยู่เลยอยู่กับลมหายใจได้ทั้งวันโยมถ้ากายวิเวกเนี่ยเพราะมันจะมี consciousness นะจากภายในเห็นหายใจเข้าแล้วก็พอเห็นภายในได้มันก็จะเห็นภายนอกเพราะฉะนั้นวิธีฝึกเนี่ยนะลองฝึกตรงที่รู้เนื้อรู้ตัวแบบไหนอ่ะดื่มชากาแฟแบบค่อยๆจับค่อยๆยกค่อยๆดื่มนะอันนี้จึงเหมือนกับZenที่เขาสอนสมาธิเซนด้วยการดื่มกาแฟดื่มชาเนี่ยด้วยการจิบชาได้ไหมแต่สำคัญชาไม่ล้นถ้วยนะ เอาค่อยๆจิบชาสิแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วจิบชาไปเพราะนั้นการจิบชาไปมีสติอยู่กับลมหายใจไปเนี่ยโยมไปฝึกได้ทั้งวันเลยยิ่งช่วงนี้โยมจิบน้ำชาน้ำอุ่นบ่อยๆนะอย่าให้คอแห้งจะได้ป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บโอเคไหมจิบชาบ่อยๆจิบชาบ่อยๆอาจารย์เดี๋ยวกลางคืนนอนไม่หลับเอาแค่น้ำอุ่นก็พอแล้วได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ติดน้ำอุ่นไว้นะนิยมพอจิบน้ำอุ่นเนี่ยมันรู้สึกอุ่นไปทั้งตัวแล้วเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจหัดเลยได้ไหมมีสติอยู่กับลมหายใจทั้งพูดคุยกับคนนั้นคนนี้อ้าวเราไม่ได้ดูลมหายใจนี่ถ้าเราดูลมหายใจเราก็พูดคุยกับคนไม่รู้เรื่องเอาต้องหัดนะเขาว่ากายวิเวกนี่หมายถึงโยมเป็นเซียนภาวนาแล้วสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็เห็นทั้งภายในภายนอกพิสูจน์ดิว่ากายวิเวกจริงไหมเนี่ยแต่ละคนวิธีพิสูจน์เราก็ต้องฝึกให้รู้จักก่อนด้วยการลองทำกิจกรรมอะไรที่เราชอบก็ได้นะเย็บถักปักร้อยก็ได้ดื่มน้ำชาก็ได้ดื่มน้ำชาไปมีสติอยู่กับลมหายใจได้ไหมแล้วรู้ทั้งน้ำชาไหมที่ดื่มแล้วรู้ทั้งกายที่นั่งไหมถ้ารู้ได้อย่างนี้มันจะเกิดรู้ตื่นขึ้นมาพอทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ากายวิเวกแล้วกายวิเวกและขณะเดียวกันมันก็จะเกิดจิตวิเวกอุปธิวิเวกต่อเนื่องหมดเลยเนี่ยเพราะนั้นพิสูจน์ได้ว่าใครภาวนาอยู่ในขั้นไหนถ้ายังต้องหลับตาทำแต่ลืมตาทำไม่ได้แสดงว่าอยู่ขั้นปฐมโอเคนะถ้าขั้นมัธยมก็เริ่มลืมตาทำแต่ว่ายังคอยสังเกตลมหายใจแต่ถ้าขั้นมหาวิทยาลัยไม่ต้องสังเกตลมหายใจเพราะมันมีสติอยู่กับลมหายใจของมันได้เองอยู่แล้วอายุอยู่ขั้นไหนอะขั้นประถมขั้นมัธยมขั้นมหาลัยเอาลองดูสิโยมมีขวดน้ำเนี่ยเนี่ยลองดูสิอยู่ใครอยู่ที่บ้านจิบชากับอาตมาดูสิแล้วสามารถมีสติอยู่กับลมหายใจและรู้ทั้งภายในภายนอกรู้หมดเลยทั้งกายจิตและใจและในใจได้ไหมฝึกแบบทีเล่นทีจริงไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมากนะเพียงแต่ว่าทดสอบบ้างจะได้หัดทดสอบตัวเองว่าตัวเองอยู่ในขั้นปฐมขั้นมหาลัยมัธยมหรือมหาลัยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้จักคำว่ากายวิเวกนะขณะลืมตาไม่ดูลมหายใจเมื่อก่อนก็ต้องคอยสังเกตลมหายใจบ่อยๆแต่ดีนี้มันไม่ต้องสังเกตแล้ว กายวิเวกแล้วจิตวิเวกแล้ว
อุปธิวิเวกแล้วแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจได้บ่อยๆเนืองๆดีไหมเนี่ยเพราะนั้นการภาวนาสำคัญชะไหนสำคัญมากเลยถ้าภาวนาเป็นเนี่ยมีสติอยู่กับลมหายใจโยมจะช่วยตัวเองได้นะฟื้นฟูสุขภาพตัวเองได้นะจะมีภูมิต้านทานแม้กระทั่งโควิดโควิดถ้าภาษาไทยก็โควัววิดก็คือควิดเลยควิดมันออกไปมันโควิดแล้วก็ควิดมันออกไปโอเคนะด้วยการมีสติอยู่กับลมหายใจอย่าไปกลัวมันนะยิ่งกลัวมันยิ่งควิดเราโอเคไหมไม่ต้องไปกลัวนะมีสติอยู่กับลมหายใจคุยกับโยมเนี่ยนะเทศไปหลวงพ่อก็มีสติอยู่กับลมหายใจเพราะมันกายวิเวกแล้วจิตวิเวกแล้วอุปธิวิเวกแล้วแต่ถึงแม้โยมยังไม่ถึงขนาดวิเวกโดยสมบูรณ์ก็วิเวกบ้างก็ยังดีและก็ทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะมันก็จะมีเลเวลรู้โดยเฉพาะตนเองเลยเอาแล้วก็ลองดูสิว่าต้องชำเลืองลมหายใจไหมคุยหลวงพ่อนี่ต้องชำเลืองลมหายใจต้องสังเกตลมหายใจไหมแต่สังเกตยังโอเคนะยังอยู่ในขั้นมัธยมนะโอเคนะสังเกตได้อ้าวสังเกตไปคนใหม่ๆสังเกตไปมองไปสังเกตไปเห็นไปแต่ดูมองเห็นเมื่อชำนาญจนเกิดกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกแล้วมันมีสติอยู่กับลมหายใจได้เนืองเนืองเพราะนั้นทุกวันนี้โยมฝึกดูลมหายใจอันนี้เป็นขั้นปฐมนะโยมดูลมหายใจแล้วก็อยู่กับลมหายใจแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งเป็นหนึ่งกับลมหายใจได้ไหมแม้กระทั่งทำงานเอาแค่ดูแล้วก็ดูแล้วอยู่กับลมหายใจได้ไหมแล้วถ้ากายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกมันเป็นหนึ่งกับลมหายใจและก็เป็นหนึ่งกับรู้ตัวทั่วพร้อมหมดเลยหัดไว้ทำได้หลวงพ่อว่าทำได้ทุกคนกล้าทำเลยไม่ต้องหลับตามีสติอยู่กับลมหายใจโดยมากโยมจะคอยกำหนดถ้าคอยกำหนดมันก็คอยก็ได้อยู่นะก็เป็นขั้นมัธยมแล้วกันนะแต่บางคนไม่รู้จักการกำหนดต้องนั่งหลับตาดูอันนี้ก็เป็นขั้นปฐมพอกำหนดแล้วเพราะฉะนั้นสตินี่นะในขั้นแรกสติเกิดจากการกำหนดโดยมากก็อยู่ตรงขั้นนี้ขั้นมัธยมโยมก็ต้องฝึกสติอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นไงจากการกำหนดลมหายใจลองหัดรู้สึกลมหายใจแล้วมันมีสติไหมแล้วขั้นต่อไปก็มีสติอยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ขั้นต่อไปมีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่ไอ้ตรงกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเนี่ยคือสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่คือมันดำรงของมันได้แล้วมานั้นเอาว่าขั้นแรกใครอยู่ขั้นกำหนดก็กำหนดไปก่อนมีสติคอยกำหนดลมหายใจเข้าคอยกำหนดหายใจออกแล้วเมื่อกำหนดแล้วลองหัดมีสติรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจหรือสติที่เกิดจากความรู้สึกตัวได้ไหมได้ไหมแล้วมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวทุกพร้อมอะไรๆก็รู้หมดกายเคลื่อนก็รู้ใจเคลื่อนก็รู้ลมหายใจเคลื่อนก็รู้ได้ไหมแล้วมีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่อ้าว4ขั้น
หัดเลยเราเคยอยู่ขั้นไหนอ่ะโยมเคยกำหนดโยมก็ต้องมาหัดขั้นต่อไปมีสติด้วยความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจแล้วต่อไปก็ต้องหัดมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมันก็จะรู้สึกหมดรู้หมดแล้วก็มีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่อันนี้แสดงว่าเกิดกายวิเวกจิตวิเวกอุปัฏฐิวิเวกเช็คตัวเองแล้วกันนะไม่มีใครทำอะไรที่เรียกว่าฝึกกำหนดดีไม่ดีรู้สึกตัวดีไม่ดีอันไหนดีกว่ามันดีหมดอะดีเฉพาะบุคคลโอเคไหม ไม่ต้องมานั่งเถียงบางคนบอกต้องกำหนดบางคนบอกไม่ต้องกำหนดบางคนบอกแค่รู้สึกโถยังไปไม่ถึงขั้นที่3ขั้นที่4เลยโมแต่เถียงขั้น1ขั้น2โอเคไหมเอาลองลืมตาสิกล้าๆดูสิมีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่แต่ถ้าเพิ่มอีกอันหนึ่งถ้ายังมีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่ก็มีสติอยู่ด้วยใจที่ผ่องใสก่อนแล้วกันกายใจที่ผ่องใสแล้วแลอยู่โอเคไหมเอาเพิ่มอีกเพิ่มอีกขั้นหนึ่งก่อนจะอุเบกขานะมีสติอยู่กับกายใจจิตและใจที่ผ่องใสได้ไหมมันดีกว่าอยู่กับความคิดนะโยมเอาไหนลองลืมตาดิหลวงพ่อก็เห็นต้องนั่งทำสมาธิเลยหลวงพ่อก็สอนโยมให้หัดอัปเกรดตัวเองมาอยู่ตรงที่มีสติอยู่กับกายและใจจิตใจที่ผ่องใสเป็นไหมมันจะมีรู้สึกตัวทุกพร้อมมีเห็นมีความสงบเขาเรียกว่า calmnessแล้วก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวเขาเรียกว่า consciousness and awareness แล้วมันเหมือนเห็นด้วย consciousness เห็นด้วย awareness อะไรมามันไม่ตกตนกตกใจหรอกมันมีปัญญาของมันใช่ไหมหลับตาแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนแบบลืมตามีสติอยู่กับกายที่ผ่องใสวิเวกและผ่องใสมีสติอยู่กับกายวิเวกและผ่องใสได้ไหมปรากฏว่ามันรู้สึกลมหายใจเองไหมรู้สึกได้เองไหมมันมหัศจรรย์มากเลยทั้งรู้สึกทั้งเห็นด้วยมีสติอยู่กับจิตวิเวกและผ่องใสได้ไหมบางคนก็ได้บางคนไม่ได้เพราะอยู่กับจิตวิเวกและผ่องใสอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะในจิตมันไม่วิเวกอะหัดยิ้มสิโยมถ้ายังอยู่กับจิตวิเวกและผ่องใสไม่เป็นก็หัดมีสติหายใจเป็นที่สบายเบิกบานใจหัดอันนี้สิหัดในชีวิตประจำวันบ่อยๆโอ้กว่าหลวงพ่อจะมาถึงจุดนี้นะ20ปีก่อนนั่นน่ะยิ้มหายใจเป็นที่สบายฝึกอยู่นานเลยนะพอเมื่อก่อนฝึกแต่นั่งดูลมหายใจมีสติดูลมหายใจแล้วก็ฝึกมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมาระลึกได้ว่าไหนลองยิ้มหายใจเป็นที่สบายมันก็เลยเริ่มสัมผัสจิตวิเวกขึ้นมาทันทีเลยโอเคไหมเอ้าโยมยิ้มหายใจไปที่สบายแล้วมันรู้สึกลมหายใจเองไหมไอ้ตรงที่รู้สึกเองและเห็นด้วยรู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาถ้ายังต้องเห็นด้วยดูนี่เขาเรียกว่าสมถะโอเคไหมเพราะนั้นโยมสามารถดูงานดูการและขณะเดียวกันหายใจให้ผ่อนคลายเบิกบานใจโยมจะดูงานที่ทำแต่เห็นหายใจเป็นที่สบายด้วยกายวิเวกและจิตวิเวกไปหัดตอนนี้เลยนะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะจะพูดคุยกับใครยิ้มหายใจเป็นที่สบายจะไปเดินช้อปปิ้งก็ยิ้มหายใจเป็นที่สบายแต่ตอนนี้เขาให้อยู่บ้านนะอย่าไปช้อปปิ้งนะโยมแต่อยู่บ้านบางทีก็เหงาหัดยิ้มหายใจเป็นที่สบายยิ้มไม่ออกก็หาอะไรทำก็ได้ที่มันยิ้มออกได้ไหมเพราะว่าเราฝึกตรงๆไปที่จิตวิเวกเลยโยมจิตวิเวกเนี่ยเริ่มต้นด้วยยิ้ม
ยิ้มออกมาจากใจให้เป็นจิตในที่นี้หมายถึงใจเพราะเดี๋ยวมันมีอุปธิวิเวกอีกข้างในเพราะนั้นจิตวิเวกเนี่ยต้องหัดความปราโมทย์เบิกบานใจเบิกบานจนปราโมทย์เลยอ้าวยิ้มหายใจเป็นที่สบายไหนๆก็อยู่บ้านแล้วกักตัวเองแล้วแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขไหมจะมีความสุขได้ต้องอยู่กับลมหายใจอยู่โอเคไหมพอเดี๋ยวต่อไปอยู่กับลมหายใจเป็นตอนนี้ไม่อยากไปคุกคีกับใครละโยมเอาเพราะนั้นวันนี้ก็จะหัดอยู่กับลมหายใจเวนวิหารธรรมเพื่อให้จิตวิเวกเพราะโยมฝึกแต่สมาธิแต่โยมไม่เคยฝึกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เราไม่ได้ดูลมหายใจเราดูงานดูเพื่อนฝูงดูเหตุการณ์ดูข่าวข่าวดูในเฟซบุ๊กแต่เรารู้สึกถึงลมหายใจพอเป็นไปได้ไหมเพราะปกติทอดูอะไรเป็นข่าวที่ฮอตๆเนี่ยเราลืมไม่ต้องรู้สึกอะลืมเลยไม่รู้ลมหายใจเลยเอาฝึกจิตวิเวกนะหัดรู้สึกเยอะๆรู้สึกจนกระทั่งยิ้มหายใจเป็นที่สบายได้ไหมโยมแล้วลืมตากว้างๆโยมเพราะถ้าลืมตากว้างๆในใจมันจะเปิดได้ไหมลืมตากว้างๆก็คือมีสติเห็นปัจจุบันชัดทั้งภายนอกทั้งตัวเองถ้าโยมฝึกสติเห็นปัจจุบันชัดทั้งภายนอกทั้งตัวเองทั้งสิ่งต่างๆรอบตัวได้ไหมหายใจมันจะลึกขึ้นแล้วมันจะไปชำระล้างใจเราแล้วมันจะเกิดความรู้สึกยิ้มหายใจเป็นที่สบายโอ้โยมกว่าจะมาถึงจิตวิเวกเนี่ยนะหาทางโอ้ยฝึกสอนโยมมา10ปีแล้วบอกยิ้มหายใจเป็นที่สบายเพราะรู้ได้ว่าอันนี้มันเป็นทางตรงโอเคไหมโยมฝึกแต่อานาปานสติด้วยการฝึกดูลมหายใจแต่โยมลืมคำว่าอานาปานสติเป็นวิหารธรรมพุทธเจ้าทรงบอกให้เรียกว่าไปอ่านในพระสูตรนะนิคมชนบทชื่ออะไรนะมีกล่าวไว้ว่าในนิคมชนบทเนี้ยแต่ละคนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพ่อค้าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเขาจะรู้จักอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะพระองค์ทรงเปรียบเปรยเหมือนกับนิคมชนบทแห่งหนึ่งนะซึ่งเขามีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่จะค้าขายก็ไม่ลืมลมหายใจนะตอนนี้โยมลืมหายใจหมดเลยหายใจมีแต่ว่าหาเงินยังไงมีแต่ว่ากังวลเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเศรษฐกิจลืมลมหายใจยิ่งตอนนี้ชัดตาเลยยิ่งอึดอัดหมดเลยหายใจนี่โอ้ยอึดอัดหมดเลยอย่างนี้โดนโควิดตายเลย โอเคนะเอายิ้มหายใจเป็นที่สบายได้ไหมนะพอเราไม่กลัวไม่กังวลเราก็จะรอดพ้นได้นะเพราะว่าเรามีลมหายใจเป็นวิหารธรรมและเราจะรู้สึกได้ว่าสุขภาพเรามีภูมิต้านทานคือตอนนี้นะโยมต้องเน้นที่สร้างภูมิต้านทานให้แก่ตัวเองแล้วสิ่งที่จะสร้างภูมิต้านทานให้แก่ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือลมหายใจยิ้มหายใจเป็นที่สบายได้ไหมนอกจากได้ภูมิต้านทานสุขภาพดีแล้วก็ยังได้จิตวิเวกอีกจริงไหมอย่าเกรงสินั่งสบายสบายจิบน้ำชาก็ได้ได้ไหมสบายสบายพอมีสติวิเวกจนกระทั่งมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะมีสติหมดทั้งกายเลยนะโยมเนี่ยมีสติหมดเลยไม่กังวลอะไรหรอกแถมยังแบ่งปันเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์เห็นแล้วสงสารนะพอจิตวิญญาณมันมืดมนกังวลกลัวไปหมดเลยยิ้มหายใจเป็นที่สบายจิตวิญญาณมันสว่างนะโยมนะถึงเวลาถ้ามันถึงคราวต้องไปหมดอายุไขมันก็สว่างไปนะอายิบหายใจไปที่สบายนะโยมในผ่อนคลายสิรู้สึกไหมและถ้าเกิดเวลานั่ง
อย่าเพิ่งรีบร้อนหลับตาทำกายให้วิเวกและผ่องใสเรียกว่าทั้งเบิกบานผ่องใสไม่รู้จะใช้คำไหนละนะโยมชอบคำไหนอ่ะผ่องใสอย่างเดียวมันผ่องไหมถ้าไม่ผ่องก็เบิกบานและผ่องใสทั้งเนื้อทั้งตัวเลยทำใจให้เบิกบานและผ่องใสเพราะว่าตอนนี้โยมทำดีทุกคนก็หมั่นทำความดีละชั่วทุกคนก็ละชั่วด้วยการรักษาศีลแต่ยังขาดข้อที่3ทำจิตใจให้ผ่องใสเข้าใจไหมไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างไรก็ต้องทำจิตใจให้ผ่องใสเพราะมันจะเกิดจิตวิเวกแล้วมันจะรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมได้เองเพราะนั้นโยมลองปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์3ทำดีแล้วก็รักษาศีลไม่ทำชั่วนะแน่แน่นอนตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยแต่ละคนไม่ค่อยมีใครกล้าทำชั่วและทำบาปนะช่วงนี้มีสติกันมากขึ้นแต่ว่ากลายเป็นมีสติแตกซะอีก เอ้าทำกายให้วิเวกและผ่องใสได้ไหมทำจิตให้วิเวกและผ่องใสได้ไหมยอมรับความจริงซะอะไรเกิดก็ต้องเกิดนะโยมนะถ้าเรายอมรับได้เนี่ยเราจะใจจะเป็นอิสระแล้วใจที่เป็นอิสระก็จะสามารถทำมีกำลังมีอำนาจที่จะทำให้กายเราเนี่ยนะมีภูมิต้านทานขึ้นมานะถ้าใจเราผ่องใสเนี่ยนะเราจะรู้สึกทันทีได้เลยว่ามีเลี้ยวมีแรงมีพละกำลังหลวงพ่ออยู่กายวิเวกจิตวิเวกตลอดเวลาบ่อยๆโอ้กลางวันก็นั่งคุมงานคนงานก่อสร้างเสร็จ5โมงเย็นเดินลงมาจากเขาก็พักผ่อนนิดนึงส่งน้ำนิดนึงแล้วก็มาสอนโยมแต่วันนี้ไม่มีเวลาส่งน้ำเพราะคุยกับคนงานถึง6โมงเย็นน่ะโอ้ลงมาอ้าวจะทุ่มละมาสอนเลยกายวิเวกและผ่องใสแล้วพอกายวิเวกและผ่องใสทำไงกายต้องตั้งตรงทำจิตให้วิเวกและผ่องใสแล้วก็ทำในจิตในใจให้วิเวกและผ่องใสแล้วอยู่กับวิเวกและผ่องใสหลับตามันก็จะมีรู้สึกแล้วก็รู้สึกอะไรก็รู้สึกอันนั้นรู้สึกอะไรก็จะรู้อันนั้นรู้อันนั้นก็รู้ชัดอันนั้นรู้ชัดอันใดก็จะมีเห็นอันนั้นรู้อะไรเห็นอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปยอมรับได้ไหมความประวันวิตกต่างๆมันก็ค่อยๆ คลายออกหมดเลยความเบากายเบาใจก็เกิดขึ้นผลก็คือวันนี้เราจะรู้สึกถึงลมหายใจได้เองโดยไม่ต้องดูลมหายใจละไปอยู่ตรงที่กายวิเวกจิตวิเวกก็จะรู้สึกลมหายใจได้เองกายวิเวกนี่ต้องวิเวกจนใบหน้านี้มีน้ำมีนวลเลยนะและร่างกายเหมือนยิ้มทั้งตัวเลยโยมกายมันเบาจิตเบาเอากายวิเวกและผ่องใสจิตวิเวกและผ่องใสยิ้มหายใจเป็นที่สบายแล้วกายตรงแต่ไม่เกรงพอกายวิเวกวิและผ่องใสจิตวิเวกและผ่องใสมันเหมือนมันมีพลังมีกำลังทำให้กายมันตั้งตัวเองนะโยมแล้วกายมันจะขยายด้วยก็คือเป็น consciousness ความรู้สึกของกายมันขยายเบาจนเป็นความว่างไร้ขอบเขตเป็นอิสระเขาเรียกว่าสุญญตาคือความว่าง
แล้วตื่นในสุญญตาคือความว่าก็ยังอยู่ตรงที่กายวิเวกและผ่องใสจิตวิเวกและผ่องใสแค่นั้นน่ะแล้วลมหายใจก็จะรู้สึกได้เองถ้าโยมรู้จักทำกายวิเวกจิตวิเวกและในใจเศษเสี้ยวของอุปธิคือกิเลสส่วนเหลือก็ให้วางให้หมดปล่อยวางให้หมดมีหิริโอตปะเกรงกลัวและอายต่อการทำบาปอุปธิวิเวกจะเกิดขึ้นโยมตอนนี้ใครหลับตาหรือลืมตาก็ได้เดี๋ยวโยมจะผ่องใสมากขึ้นแผ่เมตตาออกมาจากในใจยิ้มเบิกบานเลยนะทำตาอาตมาหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เรามีความเย็นกายเย็นใจอย่างไรก็ขอแผ่ความเย็นกายเย็นใจนี้ให้กับทุกๆคนในครอบครัวของเราจงมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปกระแสใจของเรานะไปกระทบกระแสใจของทุกๆคนในครอบครัวก็ขอให้เขาเป็นคนดีนะรู้จักแก้ไขตัวเองแล้วก็ไม่ตนกตกใจแล้วก็แผ่ความเย็นกายเย็นใจของเราให้ครอบคลุมทั่วทั้งเรียกว่าประเทศไทยนี้เลยกระแสใจของเราแผ่ไปครอบคลุมทั้งประเทศไปกระทบกระแสใจของคนทั้งชาติก็ให้พบแต่ความสงบไม่ตนกตกใจประวันวิตกให้ความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติจงผ่องใสเบิกบานแล้วก็แผ่ความเย็นกายเย็นใจของเราไม่มีประมาณครอบคลุมทั่วทั้งทวีปเอเชียนี่เลยใจก็จะขยายไปทั่วเอเชียนี่เลยให้คนไทยทุกคนและไม่ว่าชาติใดในทวีปเอเชียนี้ก็จงมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปใครที่มีทุกข์ใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นอยู่ขณะนี้ก็คือโควิด-19 ก็ขอให้ผ่านพ้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ในเร็ววันนี้แล้วก็แผ่ความเย็นกายเย็นใจเราออกไปไม่มีประมาณให้กับคนทั้งโลกเลยทุกทวีปเลยนะโยมให้กระแสใจของเราไปเรียกว่าให้เขามีสติรู้สึกตัวในการทำความดีมากขึ้นและเมื่อเขามีจิตใจที่แข็งแรงร่าเริงแจ่มใสในความดีเขาจะเริ่มไม่ตนกตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดสติและปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์ที่ขณะเป็นอยู่นี้และผ่านพ้นไปด้วยดีทุกประเทศเลยนะแล้วเราก็แผ่ความเย็นใจของเราครอบคลุมทั่วโลกทั้งโลกทั้งเรียกว่าทุกคนทุกแห่งเลยให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะแต่ละคนก็นะสร้างปาณาติบาตไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่างๆมากมายแล้วก็แผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะก็จงมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปโยมรู้สึกไหมว่าใจเบากายเบาลมหายใจเบาอันนี้คือวิเวกเบื้องต้นแล้วจากนั้นเราก็ยิ้มกลับมาที่กายตัวเองรอยยิ้มก็จะมาฮีลิ่งตัวเองรักษาตัวเองให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงยิ้มให้กับกายและไปถึงจิตวิญญาณเลยขอโทษจิตวิญญาณนะเราทำเขาบอบช้ำมานานแล้วนะทั้งไม่ใช่โควิดหรอก
ต่เขาเรียกว่า selfish เห็นแก่ตัวเยอะนะปล่อยวางซะแล้วก็อย่าเห็นแก่ตัวอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวโดนขิดเพราะนั้นจงมีแต่เมตตาจิตนะนะเมตตาไม่มีประมาณเมตตาทั่วทั้งโลกเมตตาให้กับทุกคนไม่ว่าชาติใดศาสนาใดก็มีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปแล้วก็โยมก็อยู่กับความรู้สึกอันนี้สักพักหนึ่งคร่าวกับความเย็นกายเย็นใจนี้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวต่อไปจะรู้จักคำว่าวิเวกต่อจากเนี้ยถ้าเราคร่าวๆเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่ากายวิเวกจิตวิเวกและใจวิเวกเอาเริ่มต้นวิเวกเบื้องต้นก่อนเข้าคอกับความรู้สึกเย็นกายเย็นใจได้ไหมอ้าวสักสองนาทีก่อนที่เราจะจบการภาวนาวันนี้เข้าคอกับความเย็นกายเย็นใจไม่มีประมาณจนมันสว่างกายสว่างใจและสว่างในใจลึกๆมันเหมือนมีพลังภายในเกิดขึ้นนะโยมรู้สึกมีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชาหายใจเป็นที่สบายอิ่มเอิบเบิกบานคร่าวๆไปหลวงพ่อก็ฝึกคร่าวๆกับความรู้สึกสงบสงัดวิเวกยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนออกจากสมาธิมาเป็นเวลา 3-40 ปีคลอๆจนกระทั่งมันซึมซับไปถึงกายใจวิเวกเลยโดยบ้างโยมภาวนาเสร็จโยมรีบร้อนออกผลคือความวิเวกเนี่ยถ้าเราคลอๆในองค์สมาธิต่อสัก 2-3 นาที5นาทีนะเราจะสัมผัสความวิเวกนี่อุตส่าห์ฝึกนั่งชั่วโมงแต่ไม่เอาความวิเวกเหรอเอาแต่สมาธิแต่ว่าลองคลอในสมาธิมันจะมีวิเวกมันจะสดชื่นมากเลยสภาวะธรรมก่อนออกสมาธิเนี่ยเราอย่ารีบร้อนออกหลวงปู่กัสสปะสอนอาตมาตลอดอย่ารีบร้อนออกจากสมาธิให้คลอความรู้สึกในสมาธิชั่วสักพักหนึ่ง 2-3 นาที5นาทีดื่มดำเลยอาตมาดื่มดำมา 30-40 ปีอยู่เพราะหลวงปู่สอนอาตมาตั้งแต่อายุ20ตอนนี้อายุที่ไหนแล้ว63แล้วโอเคไหมแล้วเป็นไงโยมนั่งสมาธิเสร็จปั๊บลุกพลาดลืมตาเลยแหมไปอีกนิดดิมันจะได้สัมผัสวิเวกเข้าใจยังเอาวันนี้บอกเคล็ดวิชาให้นะเอาวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีสติมีสัมปชัญญะรักษากายรักษาใจให้วิเวกทั้งกายทั้งจิตทั้งอุปธิวิเวกเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อสุขภาพแข็งแรงเพื่อดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ